ไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอให้พี่น้องเรารับทราบว่าสัญญาณถึงจะขัดหรือว่าจะขาดตอนยังไงก็จะหาช่องหารูที่จะพูดคุยกันที่ช่างที่นี่สื่อภาษากันไม่ค่อยรู้เรื่องคุยกันภาษาเพราะว่าภาษาใบช่วยครับภาษาใบนะครับภาษาอังกฤษเขาไม่ถนัดผมรู้จักแต่ซินเจาวกับกำเอยเยียวกำเอินเยียวกำเอินเยียวเยียวนะฮะคือสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากผมรู้จักคำหนึ่งตดล้ำผมรู้จักอยู่คำหนึ่งที่มาจากเพลงตดล้ำแปลว่าดีมากผมรู้จักประโยคหนึ่งที่มาจากเพลงของเพลินพรมแดนอ่ะหัวไหนใบบดหนำเถ่าแมวดำกินมุ้ยแปลว่าอะไรวะไม่รู้คุณมั่วมาเนี่ยคือท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับวันนี้ไหนๆพอที่จะพูดด้วยได้อยู่เนี่ยครับสัญญาณที่เราหาหรือว่านะครับช่องที่จะพูดคุยเนี่ยครับก็พยายามที่จะหาที่ใช้ได้ดีที่สุดเหมือนที่ทั่วไปมีที่มันเสถียรที่สุดครับแต่ว่าด้วยสภาวะที่เราต้องย้ายจุดตั้งมั่นที่จะมาตั้งตรงนี้แล้วก็สู้ตรงนี้ก็คงจะให้เวลาในการปรับปรุงพรุ่งนี้อาจจะดีกว่านี้ขึ้นอีกนิดนึงวันนี้ก็ถือซะว่าลองไฟฮะมาเรียกแขกว่าให้พวกเรากลับมาแล้วอะไรทำนองนั้นคือที่เราตั้งใจจะมาบอกครับวันนี้รายการสดนะครับคุณกุ้งถามบอกว่าสดหรือเปล่าครับใช่ครับรายการสดเพียงแต่ว่าสัญญาณที่พี่น้องเมื่อกี้มันดับไปแรกกาจะเปิดสายเปิดนั่นได้ไหมฮะคงเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้คือวันนี้อยากจะให้พี่น้องเดี๋ยวเสียของเดี๋ยวเนื้อหาดีๆไปแล้วก็สายมันเน็ตมาดึกกักนี้มันเสียของหมดเดี๋ยวมันเสียแต่ว่าวันนี้เร่งด่วนในเรื่องที่คุณลูกบอกในเรื่องวัดธรรมกายเนี่ยก็คือเราก็พยายามที่จะพี่น้องที่นะครับเข้าไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปนั่งสมาธิตรงนั้นครับนะครับในการที่จะเฝ้าระแวดระวังนะครับเขาเรียกว่ามารผจญนี่เรื่องจริงนะเขาเรียกว่ามารผจญมาแน่นอนละมารก็คือทหารชั่วๆนะฐานเฮียพระราชาทหารหมาราชินีที่บอกไว้นะครับพี่น้องหน้าสิบอกก็เป็นห่วงมาบ้าปลอดภัยกันดีทุกท่านนะครับก็พวกเราปลอดภัยกันดีครับยังส่งเสียงได้ฮะครับก็คือปลอดภัยอยู่เพียงแต่ว่าวันนี้ต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับการส่งอากาศในจุดที่อยู่มันอับค่อนข้างจะอับนะครับเป็นภูเขาก็ริมแม่น้ำไม่รู้ช่องทางยังไม่เสถียรเงินมากก็คงจะคุยกันไปเรื่อยๆนี่ผมเอากะละมังไปคุมเราเตอร์อีกทีแล้วเนี่ยเผื่อมันจะขยายแรงขึ้นครับถ้าท่านผู้ฟังมีเครื่องไม้เครื่องมือสื่อสารดีๆจะสนับสนุนในการที่จะเรามีเครื่องมือสื่อสารผมก็ส่งลำบากนะมันมาส่งเงินส่งเงินส่งไปเงินมันค่อนข้างลำบากที่นี่ใช้เป็นดองนะครับและจริงๆนะฮะตอนนี้ครับถ้าดองนี้มันดับค่ายากเป็นดอลลาร์เป็นยูเอสดองนี้ต้องใช้เป็นกำมือเลยก็ต้องขอท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับช่องทางเครื่องมือสื่อสารให้ทางสายขุนทองคือจัดแจงในการซื้อแต่ว่าจำนวนมากๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยเข้าใจด้วยนะครับว่าช่องสัญญาณตรงนี้เราพยายามที่จะฐานให้มากที่สุดครับวันนี้วันแรกที่ขุกขักพอสมควรฮะผมก็วิ่งเข้าวิ่งขึ้นวิ่งลงเขาตีนเขาอยู่เนี่ยฮะปั่นจักรยานโดนล้อปะยาไป2รอบแล้วครับพี่น้องบอกว่าสัญญาณไม่ชัดเจนครับถูกต้องครับไม่รู้จะทำยังไงคือถ้าเน็ตไม่เสถียรนะสัญญาณจะไม่ชัดเจนโดยอัตโนมัติครับยังพอมีอยู่นะครับสัญญาณครับคือคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับจะคุยกันไปเรื่อยเพื่อจะครับผมครับผมครับผมนะคุณลุงอย่าเพิ่งองลงคุณต้นสนนะครับบอกว่าดีใจจังพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกไปหมดแล้วได้ยินเสียงคุณลุงครับคุณลุงเขาองลงตอนนี้พอองลงทีไรเน็ตขาดทุกทีเลยอย่าเพิ่งองลงครับเชิญคุณลุงครับผมจะเรียนนิดนึงว่าก็ยังรักษารูปแบบเดิมๆบางส่วนก็คือคุยที่เล่นที่จริงแล้วแต่เพื่อให้มันมีสาระบ้างมีบันเทิงบ้างเพราะบางครั้งก็ต้องทนฟังหน่อยนะภาพลมราโชวาทอาจจะยาวสักหน่อยนะแต่มันมาจากใจจริงของภูมิพลณโลกันนรกนะครับไอ้พวกนี้นะครับมันไม่ได้เก่ง
ประชาชนคือตัวตัดสินเขาไม่ต้องพักการเมืองพักการเมืองเราคุมเขาอีกทีถ้าเขาไม่ดีเราไม่เอาประชาชนคือหลักประกันน่ะคือเจ้าของประชาชนคุณภาพประชาชนคือคนที่รับผลกระทบมากที่สุดคุณทักษิณก็ไม่จำเป็นต้องมาสู้เพื่อพวกคุณนะผมบอกตรงๆไม่ต้องมาถ้าเขาเก่งจริงมาหลังคุณก็เลือกเขามาถ้ามีคนเก่งกว่าเราก็ไม่เลือกกล้าใครเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปสนครับไม่ต้องไปถามว่าไอ้คนสู้คนนี้ไม่สู้ไม่ต้องไปถามว่าเรามีทหารไม่แตงมงแตงโมมีไหมส่วนใหญ่เลยนะมันหวังดีกับประเทศนี้ครับแต่ประชาชนต่างหากที่ไม่ยอมเป็นเจ้าภาพแตกแยกไม่สามัคคีเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นสลิ่มทะเลาะกันอยู่ไม่เลิกไงนะดูถูกกันไม่เลิกเพราะฉะนั้นการเราสำนึกองศาพันธรัตเพื่อให้มันเป็นของประชาชนจริงๆกรุงเทพนะครับไม่ใช่กรุงเทพรวมทุกอย่างไม่ใช่ถ้ามีทรัพยากรอะไรคุณอยู่สมุยอยู่ภูเก็ตคุณอยู่ขาพนมรุ้งคุณอยู่เชียงใหม่คุณอยู่ที่ที่มันดีตรงไหนตรงหนึ่งนะสุพรรณบุรีถ้าผลที่ดีจากพื้นที่ที่คุณอยู่ทรัพยากรที่คุณสร้างรายได้ที่คุณหาคุณจะต้องได้รับเป็นกอบเป็นกำแล้วคุณบำรุงพื้นที่คุณครับภูมิภาคของคุณเองอันนี้คือสิ่งที่เราเสนอนะจะเห็นด้วยเห็นด้วยว่ากันมาครับต้องเห็นอยู่แล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้การปกครองเนี่ยแม้แต่มีอบต.มันยังสั่งปิดสั่งยุบเพราะฉะนั้นผมว่านะครับนโยบายที่คุณลุงว่าแล้วก็แนวคิดที่บอกว่าเป็นสหพันธรัฐเนี่ยจะเกิดความเป็นจริงได้ตามที่คุณลุงบอกนั่นคือพี่น้องต้องลุกขึ้นสู้นะครับแล้วก็ดีแต่อยู่เฉยๆครับชาติหน้าก็ไม่มีทางได้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องหลักๆต้องร่วมมือกันนะครับลุกขึ้นสู้นะครับสู้คือสู้กับระบอบมันเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นเสนียดจังไรของแผ่นดินปัจจุบันนี้นะครับคุณลุงตรงนี้นะครับเราเคยเรียนหนังสือการปกครองมี3อย่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นใช่มั้ยมันมีส่วนเดียวครับคือมันมีคสช.ส่วนเดียวมันทำทุกอย่างมีกษัตริย์ตั้งทุกอย่างอะไรก็ได้ไม่พอใจยึดอำนาจส่วนภูมิภาคเราไม่มีนะไม่มีก็ผู้ว่าใครตั้งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมันก็ส่วนแล้วก็ขึ้นอยู่กับเจ้าทำให้ประเทศไม่เจริญทุกคนต้องมาหากินกรุงเทพหมดเลยมันถูกไหมล่ะครับดังนั้นนี่นะครับไอ้สิ่งเราเสนอนี่นะเพราะว่าการต่อสู้เราเข้าใจครับมันมีต้นทุนติดคุกติดตารางเสี่ยงตายใช่ไหมมันต้องคุ้มอ่ะสิ่งที่มันคุ้มครับคือไม่ต้องถามว่ากษัตริย์มีไหมหนึ่งหนึ่งสองมีไหมคือเราไม่บัญญัติในรัฐธรรมนูญคือไม่มีช่างแม่งองคมนตรีไม่ต้องมีมันอยู่ได้ช่างมันนะครับคือคุณไม่ต้องไปห่วงหรอกถึงเวลาเขาหนีไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเพราะเราเป็นเจ้าของประเทศนี้ประเทศนี้ครับอย่าไปหวังครับใครเจรจาใครทุบสู้ช่างเขาครับลูกหลานเราอยู่ประเทศนี้ครับเราไม่คิดว่าจะย้ายลูกหลานไปประเทศอื่นนะแน่นอนเตรียมหนีแล้วครับลูกชายอยู่เยอรมันนี่ไปรักษาเอดส์นะลูกสาวอ้วนๆก็ไปอยู่จีนเห็นว่าซื้อที่หลายแห่งใช่ไหมครับไอ้บางคนก็เตรียมฝรั่งเศสครับนะไปหลุยส์วีตองนู่นนั่นแหละที่เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ร่ำรวยอย่างนั้นประเทศเราดีทุกอย่างครับทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวเรามีการปกครองระบอบพลราชอยู่ไม่ได้ต้องไปหาประเทศอื่นบอกว่าวันนี้เนี่ย5ธันวาเราต้องสำนึกแล้วนะครับว่ามันเกิดจากอะไรต้องร่วมกันครับสำนึกรับรู้รับทราบด้วยนะครับใช่ไม่ใช่สำนึกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยครับถึงจะสำเร็จมันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องความคิดนะเรื่องอาวุธมาทีหลังนะครับเรื่องอาวุธใครจะทำก็ทำไปแต่เราถือว่าเรื่องความคิดความคิดต้องมาก่อนครับเป็นสิทธิชนความคิดต้องเหมือนกับที่เจริญคือเป็นพลเมืองคือกำลังของเมืองนะอ่อนไปหมดเลยครับมันพลเมืองยังไงว่าเขาบอกให้ใส่ดำก็ใส่ดำ
อยู่เมืองนอกคนไทยอยู่อเมริกายังบอกให้ใส่ดำเลยจะใส่ทำไมในหลวงตายหลวงเป็นพ่อหรือไม่ใช่เป็นพ่อเขาทำแล้วเขายึดอำนาจนะคุณมาน้อยว่าจริงไหมคือวันนี้นะครับถ้ามันตายเนี่ยเราฉลองเนี่ยเราชนะแล้วถูกต้องคือการที่กลัวว่าคนนั้นจะทำร้ายคนที่จะทำร้ายคือเราอยู่รวมในกลุ่มนะครับทำไมว่าธรรมการเขาใส่ขาวเขาใส่ขาวตลอดเขาไม่เห็นเดือดร้อนแล้วก็ไม่เห็นไม่ยุ่งวุ่นวายนะครับถ้าเราสามัคคีกันรวมกลุ่มนั่นคือตัวอย่างที่ครับว่าคุณลุงบอกว่าสีดำกับสีอื่นเพราะแต่งขาวปกติเขาไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นนะเขาถือว่าเขาทำดีเขาไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันถ้าพวกเราคิดว่าเราทำดีเราจะใส่สีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาโดนบังคับวันนี้กับข่าวบ้าบ้าบอที่ต้องแม้แต่ครูเอ็ดเอาเลิกเอายามของเขาเอาโชคเอาลาบเขาจะใส่สีออกแดงๆนิดหนึ่งอย่างโดนเพราะฉะนั้นต้องใส่ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับก็รวมกลุ่มแม่งไปเลยนะครับหรือถ้ารวมกลุ่มไม่ได้สี่คนถ้าใครจะมาทำร้ายว่าเราทำไมไม่ใส่ดำไม่รักพ่อมันนะจะมาเล่นเรานะครับนะเราก็ต้องป้องกันตัวนะครับวันนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับถ้าไม่ใส่สีดำเรายอมจำนนกับการโหมโฆษณากับสื่อบ้าบ้าบอที่มันโหมกันซึ่งก็คือขี้ข้าเจ้าทั้งนั้นครับถึงบอกว่าพี่น้องครับวันนี้นะครับถ้าเอาอย่างที่คุณลุงว่าครับไปดูหนังก็ไปดูเลยครับมันจะเปิดเพลงก็ช่างแม่งมันนะครับนะมันไม่เกี่ยวเลยครับเพลงเราไปหาความสุขความสำราญนะครับไปดูหนังใส่เสื้อสีแดงสดใสใส่เสื้อสีขาวสดใสใส่เสื้อสีส้มสีเหลืองสีอะไรก็ได้สดใสนะครับมันจะหนักหัวใครนะครับนี่คือการลุกต่อต้านมันมีที่ประเทศอะไรนะคุณลุงอินเดียหรือเนปาลที่เขาไม่สนใจเลยในการลุกนะลองเล่าให้ฟังนิดนึงที่เนปาลนี่เรียกเพาะๆแล้วกันนะจะไปเรียกทองค้าทางบางคนก็ว่ามันไม่เพาะพระเทพจะเสด็จเนปาลนะครับคนเนปาลเขาต่อต้านเสด็จไม่ได้เนปาลเขาต่อต้านกษัตริย์ทั้งหมดนะครับไม่มองมาจากไหนโดยประเทศไทยเขาไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงวัดธรรมกายชัดเจนวัดธรรมกายใส่ขาวตลอดไม่มีดำนะไม่มีถามว่ามีใครไปเกาะแกะไหมเกาะแกะโดนตีนะครับเขาเป็นหมื่นนะคุณจะไปทำอะไรเขาหลักแสนคุณรู้ในนี้หลักแสนครับวันนี้เป็นแสนวันนี้ได้ข่าวว่า300,000นะเขาบอกนะครับครับมันไปแล้วไอเดียไปแล้วงอกลับมาครูเขาก็ปิดหน้ากากจะไปจับใครเขานิ่งเขาเฉยอ่ะเขายอมตายอ่ะคุณจะจับข้อหาหรือผมถามคุณขัดขวางกันเขาก็นั่งเขาอยู่เขาไม่ได้ขัดขวางขู่เขาไม่กลัวไอ้ธรรมกายกับมนุษย์ทั่วไปขู่มันก็กลัวจับมันก็กลัวเดี๋ยวมาเฮ้ยอย่าเลยอย่าเว้ยกลัวเขาไม่รักหลวงพ่อพระธรรมชโยนะขอโทษชิบหายไปนานแล้วตายในคุกไปนานแล้วผมบอกตรงๆนะครับไม่เหลือหรอกครับหลวงพ่อพระธรรมชโยเขากะจะฆ่าท่านนะครับฆ่ามา2 ทีแล้วไม่สำเร็จนั่นเนี่ยกษัตริย์เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆครับจะเรียกว่ากษัตริย์จะเรียกไอ้สัตว์ก็ถูกจะเรียกนะเรียกไอ้สัตว์ดีกว่าตรงนี้มันทำให้เขายิ่งกำจัดอย่างเลยคุณสังเกตไหมเพราะธรรมกายเขาไม่ใส่ดำอ่ะเขาลองของอ่ะแล้วมีปัญหาไหมพี่คุณจะจับข้อหาหรือคือเขาใส่มาตั้งนานแล้วนะครับคุณลุงถึงบอกระบอบเจ้าหรือระบอบกษัตริย์ถ้าเขาบ้าจี้เขาต้องใส่ดำจริงไหมเขาไม่สนใจอ่ะเข้าวัดเขาไม่สนใจแล้วทุกคนถามว่ามันอยู่ได้ไหมขอความร่วมมือครับพี่น้องครับใส่ชุดดำเดินกูไม่ใส่ขอความร่วมมือบันเทิงกูจะบันเทิงข้อหาอะไรไม่ความร่วมมือแล้วมันผิดตรงไหนกฎหมายข้อไหนไม่ความร่วมมือมันไม่มีกฎหมายบังคับแล้วกูถามว่ามึงป้นอำนาจกูมึงร่วมมือกูบ้างร่วมมือกับมึงมึงไม่เคยขอความร่วมมือจากใครเลยอยากการที่คุณร่วมมือเขาชอแซวว่าคุณเป็นกบฏด้วยนะครับคุณเห็นด้วยกับโจรใช่ไหมทำไมคุณต้องฟังผมถามคุณครับนี่เจริญไหมมันเคยทำอะไรดีมั่งมันปล้นรัฐบาลที่ช่วยชาวนา มันปล้นรัฐบาลที่ขึ้นค่าแรงให้คุณครับมันปล้นรัฐบาลที่ทำดีเพื่อพวกคุณเอาใจคุณมาหาเป็นประชานิยมรู้มาจากไหนแล้วขอความร่วมมือแล้วทำไมคุณต้องร่วมมือกับมันด้วยที่เราเลือกมันไม่เคยร่วมมือมันชัดดาเป็นขอกมันยึดฐานราชการใช่ไหมไอ้ประยุทธ์เองไปตั้งบังเกอร์ประกาศกฎการศึกทับรัฐบาลรัฐบาลประกาศฉุกเฉินประกาศกฎการศึกนะแล้วทำไมต้องร่วมมือกับมันครับแล้วทีมันร่วมมือไหมมันร่วมมือกับรัฐบาลที่เป็นการเลือกตั้งไหมมันไปกับพบชบนะนายกเป็นรัฐมนตรีผมมันเคยฟังไหมแค่ความร่วมมือนะแล้วมันมาขอให้เราความร่วมมือแล้วเราเสือกไปให้ความร่วมมือกับมันอีกคนไทยเป็นคนแบบไหนวะ
ราะฉะนั้นต้องนะครับคือเราไม่ได้ขัดขืนปกติคืออย่าไปทำตามที่มันบอกก็พอหมายไม่มีนะครับมันมีแต่กฎของมันเพราะว่าที่ผ่านมานะครับกี่ฉบับมันก็ฉีกหมดวัดธรรมกายครับเขาไม่เคยเขียนกฎอะไรนักหนาเขาคือกฎให้คนทำคุณงามความดีเกิดความสามัคคีโดยปริยายเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับโมเดลเนี่ยผมบอกว่าเราไม่ได้เชียร์นะครับเอาตัวอย่างที่เขาโดนกระทำนะครับต้องทำงานความดีให้กับสังคมมนุษยชาติโดยเฉพาะคนไทยทั้งหมดโดนรังแกนะครับกับในการยัดข้อหาเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่เขาสู้แบบสันติอหิงสานี่ของจริงนะครับสันติอหิงสาอย่างกปปส.สันติอโศกที่พกอาก้าพก RPG หรืออย่างไอ้วัดอ้อน้อยของอิสระอ่อนนั่นนะครับมันไม่ใช่สันติอหิงสานะครับไอ้นั่นมันพวกบ้ามันบ้าอำนาจนะครับเห็นไหมครับสันติอหิงสาครับคนไปยกกลวยมันยังกระทืบไม่เคยกระทืบใครนะครับมีแต่ปั้นคนมีแต่สร้างคนขึ้นมาเพื่อให้เป็นปูชนียบุคคลหรือว่าเป็นทรัพยากรแห่งชาติที่มีค่าที่สุดก็คือคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับผมว่าไม่มีโอกาสไหนแล้วครับที่จะร่วมมือร่วมใจลุกขึ้นสู้พี่น้องนะครับที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดธรรมกายนี่กันสู้กันนะครับโมเดลต่างๆที่เคยทำมานะครับเริ่มจับต้องได้แล้วครับวันนี้และพี่น้องต้องตาสว่างทุกคนได้แล้วครับว่าวันนี้ใครเห็นใครดีกว่าพวกมันเลยครับเห็นใครดีไม่ได้เห็นใครได้ไม่ดีนะครับคนอื่นต้องเป็นขี้ข้ามันตลอดนะครับต้องมีความคิดต้องคล้อยตามมันทุกอย่างแต่วัฒนธรรมประเทศมีความคิดดีทำดีต่อประเทศชาติแต่ไอ้พวกเขี้ยนี่ไม่ยอมอิจฉาตาร้อน ที่นะครับฟังอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ด้วยการเปิดสถานีครั้งแรกแล้วก็มีเรื่องร้อนๆเข้ามานะครับก็คงจะให้กำลังใจกับญาติธรรมนะเขาเรียกว่าวัดใหญ่นะคุณลุงวัดธรรมกายนี่พวกเราเรียกกันในนามเขาเรียกว่าวัดใหญ่การถือศีลอย่างเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวนะครับก็นั่งไปครับแต่ทีมงานที่เป็นมันสมองและเป็นกลุ่มที่พอคิดอ่านที่จะใช้คำว่าล้างอย่างที่คุณลุงว่าได้ควรจะคิดตรงนี้มั่งไม่มีโอกาสไหนนะครับเพราะตัวเหี้ยมันตายไปแล้วครับนี่ลูกเหี้ยมาอีกคนที่ถามบอกว่าทำไมพ่อลมยังเอาเปรมอยู่เนี่ยเรื่องนี้จริงๆคนยังดูไม่ออกอีกนะครับว่าใครเอาใครนะครับไอ้เสียโอที่พวกเรานะครับนี่พี่น้องถามมาเราก็ไม่อยากแวะแต่ว่าคือจริงๆแล้วนะครับพวกเราจะไปเอาเจ้าหรือว่าไปเป็นพวกนั้นก็เรื่องของเขาครับใครจะเป็นพวกใครก็เรื่องของเขาแต่วันนี้คนที่ได้รับการกระทำทั้งหมดก็คือพวกเราทั้งหมดนะครับคือประชาชนนะครับคุณจะตามตัวเป็นกบเลือกนายไม่ได้หรอกวันนี้นะครับนายที่เราเลือกมันไม่ใช่คนมันเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเลือกพวกมันครับมีแต่ล้มมันล้างมันอย่างที่คุณลุงว่านะครับถูกที่สุดแล้วเรื่องที่บอกว่าไอ้เสียโอมันเอาเปรมนะครับพี่น้องดูข่าวให้ดีครับใครเอาใครกันแน่แน่ครับดูข่าวให้ดีครับนะอย่าเอาใจตัวเองเป็นหลักนะครับคิดว่าเราชอบอยากให้คนนี้มาเป็นแล้วก็เลยเป็นแล้วก็ดีใจยกใหญ่ครับไม่ได้คิดเลยครับว่าไอ้เหี้ยชัดๆนะครับตรงนี้ก็จะพูดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับบางทีทำไมเชียร์ธรรมกายแล้วเกินเป็นสิทธิ์ผมบอกตรงๆนะต้องขอกราบนมัสการหลวงพ่อพระธรรมชโยนะผมไม่เชียร์สิทธิ์ธรรมกายแล้วก็บอกตรงๆผมไม่เคยเชียร์ธรรมกายนะอันนี้ต้องขออภัยนะผมต้องบอกคุณลุงนะผมนี่เป็นศิษย์ลูกศิษย์เลยผมไม่ใช่เลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าผมไม่ได้ถืออิสลามผมก็เห็นใจนะครับผมเห็นด้วยการต่อสู้ของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนแต่ว่าอาจจะรุนแรงนะครั้งก็กรมนผสมลงทำเธอเองก็มีครับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกรังแกชาวนาโล5บาทเห็นใจชาวสวนยางเห็นใจคนที่ถูกเอาเปรียบเห็นใจศิลปินแม้แต่จะเป็นเสื้อเหลืองนะครับหลายคนในชิบหายวายป่วงกันหมดเลยเพราะไอ้ต้องมาไหว้ทุกข์ให้ภูมิพลเนี่ยถูกผมเห็นใจทุกคนยกโมเดลธรรมกายพระธรรมกายเป็นโมเดลเดียวที่ไม่ใส่ดำอ่ะเขาไม่ใส่ดำแล้วเขาก็แข็งแกร่งที่สุดเขาขอโทษนะครับอันนี้เป็นความลับของเขานะเขารู้ว่ากษัตริย์ไม่เอาเขารู้มาสิบกว่าปีแล้วพยายามจะฆ่านะครับขอโทษตรงๆพยายามสังหารเนี่ย
ม่ได้ทำลายพยายามสังหารผู้นำของธรรมกายนะครับแต่เขารู้กันอยู่วงในเขารู้เขาถึงต้องมี10ประตูมี20ประตูเนี่ยเพราะเขาป้องกันอย่างดีเขารู้ว่ากษัตริย์ไม่เอาเขา มันจะเหมือนนารันธารครับคือเขาจะฆ่าหมดวัดนะครับครับเหมือนนารันธารสมัยหลังพระเจ้าอโศกเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ค่อนข้างแข็งมากสมาชิกก็มีหลากหลายไม่ใช่คนแก่นะสมาชิกเขาแต่ละคนนี่เก่งๆทั้งนั้นครับทั่วโลกไปทั่วโลกเขาดังระดับโลกนะครับทั่วโลกเวลาเกิดนี่เขาเป็นหน่วยงานแรกที่ไปไม่ใช่ปอติ๊กตึ๊งนะครับแต่ก็คือธรรมกายเนี่ยไปหน่วยแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะธรรมกายแตกคิดว่าอยู่กันยากครับกายดักไม่เหลือนะครับคุณทักษิณคุณฟังไว้ดีๆนะจริงรักไม่เหลือตระกูลชินวัตรจะโดนล้างหมดโอ้เทียบขนาดธรรมกายธรรมกายก็ถือว่าเป็นศัตรูที่เขามุ่งกำจัดมา10ปีแล้วมันยังไม่สำเร็จออกไปบุกคุณจะยาวไปยังไงมึงต้องกำจัดให้ได้ใช้หน่วยซิลเลคอปเตอร์จะล่าสังหารจะสารพัดไปตัดสัญญาณมือถือทั้งหมดนะครับกับกี่หมื่นคนก็ได้จะฆ่าให้หมดก็ได้เพราะธรรมกายมันเป็นหอกข้างแค่เขาอะแต่ต้องช่วยกันครับเพราะธรรมกายบอกตรงๆผมไม่ได้ดูถูกธรรมกายไม่มีทางออกเพราะธรรมกายสู้แบบสันติตรงนี้ผมไม่ได้เถียงว่าสันติไม่สันตินะแต่คุณกำลังสู้กับกษัตริย์ซึ่งเป็นทรราชกษัตริย์ซึ่งโคตรพ่อโคตรแม่มันตัดหัวพระเจ้าตากนะครับมันสังหารนักศึกษาในธรรมศาสตร์ตั้งกี่คนเห็นแล้วมันปืนยิงกระบาลประชาชนเนี่ยแยกหลับสงในวัดสับสนมันก็ฆ่าตายเนี่ยราชการนี่วัดอะไรกับเสียมันจะเอาธรรมกายบางคนยังเชื่อว่าเสียจะมาช่วยเลยที่คุณลงพูดถึงธรรมศาสตร์ฉายาหรือว่าทหารอะไรก็ตามที่จะเอาโมเดลนี้มาเล่นวัดธรรมกายนะครับคิดผิดคิดใหม่ได้นะคุณลงพูดถูกแล้วก่อนหน้านี้ทำไมแต่ก่อนนี่มันมีลัทธินึงซึ่งอันนั้นคือลัทธิจริงๆนั่นก็คือปฐมโศกคุณลงจำได้ใช่ไหมครับแต่ในพวกมันน่ะคือมันไม่ใช่ของจริงและไอ้นั่นคือมันเป็นในลัทธิจริงๆแต่ว่าธรรมกายเขาไม่เคยสุดโต่งเขาอยู่สายกลางที่สุดคือแล้วก็เอาหลักพุทธจริงๆมาสอนคนแต่ปฐมอโศกเนี่ยที่สร้างคนขึ้นมาสร้างลัทธิขึ้นมาแล้ววันนี้ก็โดนเจ้าเล่นซะอยู่แล้วมาเป็นของคนของเจ้าเพราะพวกนั้นไม่ใช่ของจริงแต่วัดธรรมกายคำว่าธรรมะนะครับก็คือนำหน้าอยู่แล้วกายคือกายของตัวเองไม่มีใครเป็นนายของใครแต่ละคนเข้าวัดตรงนั้นนะครับหลวงพ่อพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อธรรมชโยไม่ได้สั่งการไม่ใช่เป็นเจ้าของลัทธินะครับแต่ทุกคนเข้าไปเห็นแล้วนะครับมีความสงบสุขนะมีความอิ่มเอิบใจทำให้สมองปลอดโปร่งที่จะมาทำธุรกิจใหญ่โตโอฬารได้ปั๊ดนะครับไม่ใช่ตาเสียวนะครับระดับนักธุรกิจพันล้านร้อยล้านเยอะแยะมหาศาลเพราะฉะนั้นผมเป็นลูกศิษย์แล้วก็เคยร่วมมือกับวัดธรรมกายนะครับที่ดูแลพี่น้องตอนน้ำท่วมก็ดีและหลายๆ เหตุการณ์ที่ร่วมช่วยพี่น้องเราไม่ว่าไฟไหม้ที่นวนครนะครับพี่น้องตลาดไทยโดนรังแกทุกอย่างนะครับวัดนี้เขาไม่เคยเลือกปฏิบัติและเขาไม่เคยถามว่าคุณสีอะไรคุณลองเห็นไหมครับคนเข้าวัดไม่มีสีอะไรคือสีเดียวคือสีขาวแล้วสีขาวไม่ได้บังคับให้ซื้อแต่ทุกคนสละเสื้อยี่ห้อดีๆครับกางเกงลีวายนะครับเสื้อวอร์ชาเช่ครับถอดทิ้งไว้ในรถบดไม่โดนบังคับเหมือนกับทุกวันนี้ว่าถ้าไม่ใส่เสื้อดำโดนกระทืบเพราะฉะนั้นผมว่านะครับพี่น้องแยกแยะได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรและใครคนเลวใครคนชั่วถึงเวลานะครับพี่น้องล้างมันนะครับอย่างที่คุณลุงว่าอย่ายอมนะครับอย่ายอมจำนนเหตุการณ์วันนี้ที่คุณลุงอ่านข่าวแล้วตกใจมากๆถึงจะต้องรีบทางนะครับสื่อสารมาให้ได้นะฝากพี่น้องไว้ด้วยว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับลูกมันขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับไม่ต่างจากพ่อมันและไอ้นี่มันเหี้ยยิ่งกว่าพ่อมันอีกครับแผลมันมีรอบตัวนี่ครับมันไม่เคยทำคุณงามความดีครับบุญบารมีก็ไม่มีครับเปลมให้มันเป็นมากกว่าบางทีพระต้องไปวิ่งเต้นกับกษัตริย์เป็นพระครูเป็นประหลัดเป็นเจ้าคณะเนี่ยต้องไปวิ่งเต้นกับกษัตริย์ครับแล้วกษัตริย์ก็ส่งคนไปเป็นเจ้าอาวาสเดี๋ยวนี้คุณเข้าไปในโบสถ์หลายโบสถ์นะ มีรูปกษัตริย์อยู่ในวัดครับกษัตริย์นะคือพราหมณ์นะครับไปอยู่ในวัดได้ยังไง
อานนท์นี่เป็นญาติพระเจ้าให้เป็นเจ้าใช่มั้ยพวกเจ้าไปบวชก็คือเป็นพระเหมือนกันหมดครับไม่มีเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นความเป็นพระมันจะต้องไม่มีเจ้าเมืองไทยแปลกเสร็จแล้วเจ้าเสือกไปอยู่ในโบสถ์อีกอยู่หน้าพุทธรูปอีกเพราะฉะนั้นคนที่ทำลายศาสนาตัวจริงคือระบอบกษัตริย์ถ้าไม่ยกย่องกษัตริย์ก็จะไม่ดีได้ดีเห็นไหมว่าสังเกตสายว่าปากน้ำไม่ได้เป็นสังฆราชเลยคนไทยไม่สู้เพราะคนไทยถูกวางยาถูกเอามาถูกให้งมงายอยู่ในกะลาหลายชั้นถูกคำสั่งสอนให้ต้องเชื่อฟังครับห้ามตั้งคำถามไม่ให้สู้ให้รักความสงบรักษาตัวรอดเพื่อสะดวกในการที่เขาจะรังแกเรานะต่อไปก็จะพูดเรื่องนี้กันมากหน่อยนะครับสถานการณ์วันนี้นะครับไม่มีช่วงใดจังหวะใดอีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จะใช้คำว่าล้างอย่างที่คุณลุงว่าเหมาะที่สุดครับเพราะทุกอย่างมันสูงงอมอย่างนั้นว่าจะมีบรรดาคนที่ว่าเป็นเทพเทวดามันยังตายหาไปแล้วแล้วนับภาษาอะไรกับไอ้พระบรมชั่วหรือว่าไอ้เฮียโอครับที่พวกเราเรียกว่าสมเด็จพระบรมเนี่ยผมไม่เรียกกับเขาหรอกครับผมยังเรียกว่าไอ้เฮียโออยู่ดีนะครับมันจะต้านทานการต่อต้านการลุกฮือได้ผมดีใจนะครับผมชื่นชมนะครับคนที่เขาชูป้ายว่าไม่เอาราชการที่สิบไม่เอาเสียโอแล้วผมชื่นชมครับเราไม่ได้สื่อถือว่าเขาเป็นเหลืองเป็นแดงนะครับนั่นคือเขาแสดงออกทางความคิดของเขาคือเขาคิดยังไงเขาทำอย่างนั้นอ้าวเขาบอกเป็นชุบเปรมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรก็ตามครับอย่าไปบอกว่าเขาเป็นเหลืองเป็นอะไรครับทำทั้งหมดทั้งประเทศนะครับคือเราไม่เอาแต่แทนที่จะเขียนบอกว่าเราไม่เอาราชการที่10หรือว่าเสียคือเราไม่เอาระบอบทั้งหมดไม่เอาคสช.ไม่เอาทหารชั่วเลวทั้งหมดต้องการเหมือนที่น้องคนนั้นเขาทำน่ะธรรมกายต้องยกกลับมาว่าเขาไม่ใส่อ่ะคือเขาวัดกูต้องใส่สีขาวอ่ะทำไมต้องมาคับกูก็พี่น้องเสื้อเหลืองก็ใส่เสื้อเหลืองแม่งไปเลยครับถ้าชอบสีเหลืองคือที่พี่น้องเสื้อแดงก็ใส่สีแดงแม่งไปเลยวันนี้ตามหลักเลิกตามหลักพุทธตามหลักคนกิเตียก็จะนุ่งขาวไม่มีนุ่งดำหรอกคือจิตใจที่มันเบิกบานมีปัญญาเชื่อว่าไปนุ่งดำครับนุ่งดำมันคือความเศร้าหมองมันปัญญาอ่อนน่ะมันเศร้าเรื่องของมันครับพ่อมันตายทั้งแม่มันเพราะมันคนละสปีชีกับเราต้องเข้าใจนะครับว่ากษัตริย์กับเรามันคนละสปีชีมันเป็นยักษ์เราเป็นมนุษย์คนละแบบมันกินพวกเราเป็นอาหารนะฮะมันหลอกลวงพวกเราหลอกได้ก็หลอกกินได้ก็กินฆ่าได้ก็ฆ่าจับได้ก็จับเพราะฉะนั้นมันกับเรานี่เราเป็นมนุษย์มันเป็นอมนุษย์อ่ะมันคนละแบบกันนะครับแล้วมันก็มีตรงสถานการณ์ตอนอย่างที่คุณหมาน้อยว่าเนี่ยขอเลื่อนเวลาไปหน่อยพ่อมันตายเอาบอกพ่อมันตายแล้วจะลบพ่อมันตายเอารอลูกมันขึ้นลูกมันคือขอเวลาลูกมันหน่อยตอนนี้เป็นจังหวะที่ศัตรูอ่อนแอที่สุดแล้วอะใช่ไหมเหมือนสมัยพ่อมันยิงลุงมันอะนะพ่อมันยิงพี่มันอะรอเก้ายิงรอแปดแล้วไปปล่อยมันอีกจนมันแข็งทุกวันเนี่ยเราให้เวลามันมาเยอะแล้วครับมันไม่เคยให้โอกาสเราเลยนะครับแล้วจะให้โอกาสมันทำไมเขาบอกขอเลื่อนเวลาผมก็เลื่อนครับผมเลื่อนให้มันเร็วขึ้นครับมึงขอเลื่อนออกไปก็เลื่อนเวลามันวันนี้เลยมันแปลกตรงที่เราลดทัศน์จากศึกเราต้องรีบเผด็จศึกใช่ไหมถูกต้องศัตรูยิ่งอ่อนมันกำลังโปกเปียกเราต้องยิ่งทำลายครับครับแอบไหนลบให้แพ้ลบให้ชนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจว่าจะเป็นสายพรรคสายอะไรช่างแม่มันนะนักการเมืองหรือสายอะไรช่างมันครับช่างแม่งเพราะคือเรานักการเมืองไม่ทุกเท่าไหร่หรอกมันรวยครับเราที่นี่คือประชาชนทั้งหมดนะครับทุกสีนะครับท่านฟังครับวันนี้ไม่มีสีแล้วนะครับมีแต่สีแห่งความเศร้าหมองความเดือดร้อนทุกหย่อมทั่วประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่คุณลุงบอกเนี่ยพวกเราคือพวกเราประชาชนทั้งหมดครับด้วยในการที่จะต่อสู้เพื่อล้างระบอบที่เหี้ยพวกนี้ออกไปนะครับนั่นคือพวกเราทั้งหมดนะครับความหมายตรงนั้นนะครับก็วันนี้รู้สึกว่าการถ่ายทอดจะมีปัญหาเยอะนะครับขออภัยหรือเป็นเพราะไม่จะเป็นที่เน็ตห้องนี้ไม่เสถียรแต่เครื่องยามีจะเสถียรกว่าโอ้เครื่องยามีเสถียรเราจะได้จำไว้ไม่รู้ไงตัวไหนแรงกว่าตัวไหนไงผมไม่รู้มันไม่มีอะไรวัดว่าตามมามันเป็นเราเตอร์มาเราก็ไม่รู้นี่คือการทดลองไงเราถึงจะต้องเอา
เราเตอร์นู่นมาไว้เป็นเครื่องหลักจะปรับปรุงฮะพี่น้องฮะไม่เป็นไรครับไปสถานที่ใหม่ทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดสายเสืออะไรเราเดินใหม่พี่น้องคือเนี่ยคือถ้าพอสัญญาณไม่ดีพี่น้องก็อาจจะรำคาญหูหรือว่าอะไรก็ตามครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สัญญาณดีก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับ คือเอาต้องพูดตรงๆนะวันนี้ตลกแดกอีกแล้วครับไอ้ตลกแดกไอ้พวกเขาจ้องอยู่ไอ้พวกนี้ทางแม่งมันคืออย่างนี้นะเห็นไหมมันเปิดสถานีวันแรกมันก็ตลกแดกแล้วคือต้องบอกท่านผู้ฟังว่าเนี่ยนะครับการทำงานครับเราจะมัวตอแหลสร้างภาพไม่ได้ที่เราจับต้องได้คือนี่ผมบอกตรงๆนะวันนี้ก็เพราะพวกท่านบอกตรงๆนะไม่มีใครช่วยเราไม่มีท่อน้ำเลี้ยงแล้วนะครับไม่มีที่ฟังเนี่ยนะไม่มีมานานแล้วไม่มีเคยมีอยู่แล้วนะมันก็พูดตายพูดได้พูดเอาคิดว่าจะมีเงินเดือน 7-8 หมื่นแต่มาคุณไม่ต้องมา 7-8 หมื่นดองมั่งหรือหยุดแล้วแต่จากบาทหนึ่งแถวนี้มันเท่าไหร่วะมาเกือบพันดองเลยบาทนี่คือประมาณนึงก็มาเกือบพันได้เดี๋ยวละหนึ่งกีบถ้ากับสามดองคุณคิดดูนะหนึ่งบาทประมาณ750ใช่หนึ่งบาทเนี่ยใกล้เคียง750ดองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้ครับประมาณใกล้เคียงเงินกีบ700,000ดองนะครับก็คุณเดี๋ยวเล่าแต่เรื่องซีเรียสเล่าอย่างนี้แล้วกันครับเมื่อประมาณ40ปีก่อนนะผมมาที่ฮานอยมันมีปี๊บสังกะสีเต็มเลยนะพวกแม่ค้าจะมีปี๊บสังกะสีอยู่เต็มไปข้างหลังเนี่ยเป็นสิบสิบปี๊บผมถามว่าปี๊บแล้วปี๊บไว้ใส่เงินโอ้ต้องพกปี๊บไปตลาดกันเลยเหรอฮะไม่ใช่พกปี๊บเป็นถังนะครับเต็มเลยนะนี่เป็นที่มาขายของจนต้นหาบเงินหาบทองกลับใช่ไหมคือสมัยนู้นเนี่ยนะครับตอนนั้นค่าเงินตกมากทีแรกดอลลาร์หนึ่งประมาณสัก 4,500 มั้งดองพอกลับมาขึ้นเป็น 20,000 แต่ปัจจุบันเขาดีขึ้นเยอะครับปัจจุบันพัฒนาขึ้นเยอะคืออย่างน้อยนะครับบรรพบุรุษหรือว่าวีรบุรุษหรือว่ารัฐบุรุษของประเทศนี้ก็คือลุงโฮซึ่งล้มลุกคุกคลานและเขาไม่ใช่นักธุรกิจนะที่เอาประวัติกำลังใจจากพี่น้องอยู่จุดนั้นจุดนี้ช่วยเหมือนกันครับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับในเมื่อเปิดศักราชแล้วก็เปิดโอกาสสู้ใหม่วันนี้เราจะไม่ถอยอีกแล้วนะครับต้องเดินถ้าเรามีกำลังทุกอย่างนั่นคือกำลังสนับสนุนเราก็จะมีกำลังพลกำลังพี่น้องแนวร่วมกันจับต้องได้ลงพื้นที่และลงมือปฏิบัติการตามจุดต่างๆอย่างขุนทองอยู่ฝ่ายดนตรีนี่เขาเรียกอะไรคุณลุงครับอยู่ในป่าสมัยก่อนวัฒนธรรมฝ่ายวัฒนธรรมก็ทำหน้าที่ไปนะครับสหายยังประสายศรัทธานะครับก็ให้ข้อมูลด้านการสื่อสารหรือว่าด้านแนวทางที่จะสู้เพื่อให้ชนะได้ใครถนัดด้านไหนก็ทำด้านนั้นให้วันนี้เราทำงานกันเป็นทีมใช่อาจารย์ชูพงษ์ลุงเย็นลมป่าด้านวิชาการด้านความรู้ให้กำลังใจคนจากคุณลุงสนามหลวงก็ว่ากันในด้านให้พี่น้องปลุกลุกแล้วก็ปลุกสำนึกแล้วกันแล้วก็เราก็จะทำตรงนี้เขาบอกว่าคนยั่วคนออกไปตายครับก็ถ้าคนไหนไม่อยากตายก็ไม่ต้องมาถ้าคนไหนพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะสู้ถ้าตายแล้วตายแล้วได้เกียรติตายแล้วให้คนนึกถึงได้ว่าเกิดมาชาตินึงได้ทำคุณงามความดีต่อแผ่นดินบ้างผมว่ามันสมควรไม่อย่างไอ้เหี้ยบอดนะครับถามว่าทุกวันนี้ครับแม้แต่ตายแล้วยังมาคับให้คนต้องไว้ทุกข์อย่างนั้นน่ะไม่น่าตายครับนะมันน่าจะทรมานนานๆนะครับคือผมเห็นตรงข้ามนะถ้ามีแย้งมีแย้งผมเห็นตรงข้ามว่ายุให้คนไปตายมันไม่จริงถ้าคนออกมาพร้อมมันจะไม่มีใครตายไม่มีใครตายไอ้ที่ตายเพราะว่ามันไม่ออกนี่มันต่างคนต่างเอาตัวเอ้ยมึงตายเอ้ยมึงยาแล้วแล้วก็ตายผมไม่เคยยุใครไปตายนะคือยุให้ลุกสู้ตายมันเกิดจากความมามันก็เลยตายถ้าคุณกล้าพร้อมมันหมดถ้าคุณกล้าพร้อมมันหมดนะมันหนีหมดแล้วมันไม่สู้กับคุณหรอกมันหนีครับดูอย่างสถานหลายๆที่ไม่ต้องเอ่ยครับคงเห็นแล้วที่ผ่านมานะครับเขาลุกพร้อมกันนะครับพลิกแผ่นดินได้หมดที่อาจารย์พูดบ่อยก็คืออาจารย์ชูพูดบ่อยก็คือที่ฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันยิ่งกว่ากษัตริย์ภูมิพลอีกครับอำนาจมากมายมหาศาลเขาก็ยังแพ้ได้มาร์กอสเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องครับผมพูดทราบว่าเราจะไม่ถอยจุดไหนแล้วก็จะลุกหน้าคืบต่อไปซึ่งไม่นานนะครับแม้แต่พี่น้องวัฒนธรรมกายถ้าได้รับการกระทำย่ำยีถ้าพรุ่งนี้มีการเอารถถังเข้าไปทำลายกำแพงวัดหรือว่าจะบุกทำลายอะไรต่างๆนะครับ
อย่าไปยอมหรือว่าอย่าไปอยู่ใต้ระบอบยอมจำนนมันอีกต่อไปนะครับต้องสู้กับมันแล้วการสนับสนุนนะครับก็มีช่องทางผมบอกไว้อยู่นะครับเพื่อเป็นกองเสบียงแล้วก็กำลังที่จะสู้ต่อไปอย่างที่ขุนทองเขาปวดหัวในเรื่องเครื่องมือสื่อสารตรงนี้อยู่แล้วก็อยากจะมีประกาศผ่านดาวเทียมขึ้นไปแล้วก็ยิงถึงบ้านท่านเลยไม่ต้องมาผ่านใช้อะไรเคยูแบนดูกันตรงนั้นเปิดช่องใครบ้านใครบ้านมันไปแล้วครับพี่น้องเปิดหน้าเปิดตาชกกันเลยครับเมื่อการสื่อสารพร้อมที่สุดคุณจอร์จฮัตตี้บอกไม่ไว้ใจชูพงก็ไม่ไรครับแต่คุณไว้ใจสนามหลวงไม่นะครับคือจริงๆคุณไม่ต้องไว้ใจผมหรอกคือคุณจอร์จเขามองไปว่าคุณชูพงไปเชียร์เสียอะไรทำนองนั้นคุณใครจะเชียร์ใครสร้างคือคุณต้องนิดนึงนะครับตรงนี้ตรงที่ว่าอันที่เราประกาศคือสหพันธรัฐใช่นั่นเราประกาศเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มีเราประกาศเองมีคนศึกษามาหมดแล้วแล้วทางออกคือสหพันธรัฐเท่านั้นนะครับใช่ครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันเอาเปรียบคือกรุงเทพมันเอาเปรียบทุกจังหวัดทุกภาคเลยแล้วมันก็ตั้งเมืองอยู่ที่เดียวแล้วก็สูบทั้งหมดไปไว้ที่กรุงเทพครับและระบอบกษัตริย์แล้วก็เลี้ยงพวกมหาธมันเนี่ยนะเป็นคนชั้นสูงเอาเปรียบอีกทีนึงมันครอบมาหมดการศึกษาทุกอย่างครับมีคนศึกษาแล้วว่าทางออกเดียวคือสหพันธรัฐประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้มีกษัตริย์เป็นประมุขคือมันเริ่มต้นมันก็บอกให้เราแพ้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับคือทางออกไม่ใช่ว่าเราไปยกเรื่อง1-2หรือมีกษัตริย์ใต้กฎคือไม่ต้องมีแล้วอะระบอบกษัตริย์มันเป็นมันเป็นยักษ์มันคนละสปีชีส์กับเราตามมันเพราะฉะนั้นนะครับมันสู้ในกรอบครับไอ้รอพ่อมันตายพ่อมันคือมันไม่มีบารมีหรอกมันมีบารมีเพราะเราไปเชื่อมันอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นมันถึงไล่จับ10ล้านเนี่ยหัวข้าวหัวแต่ละคนเนี่ยมันทุ่มเขาเพราะว่ามันกลัวฝึกอาวุธไม่มีนะผมไม่มีปืนแม้แต่กระบอกเดียวนะมีแต่หนังกระติกเท่านั้นเองนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดครับครอบครัวผมจะปลูกวิญญาณให้มันเข้มแข็งตรงนี้นะครับคือสิ่งที่คนศึกษาแล้วต้องเป็นแนวทางสถาพันธรัฐเท่านั้นไม่กล้าพูดติดคุกเพราะนั้นผมจะพูด1-2นะผมจะไม่พูดว่าเสียทะเลาะ กับเปรมหรืออะไรผมไม่สนใจครับพี่น้องทะเลาะกันผมไม่สนใจทหารช่างแม่มันช่างแม่ตอนนี้เราระบอบที่ประชาชนเสมอภาคเสมอเสียงทุกภูมิภาคถูกต้องเสนอตรงนี้ครับตรงนี้คือทางออกส่วนจะทำยังไงเรามาคุยกันผมทุกคนรวมทั้งธรรมกายรวมคุณยิ่งรักรวมทั้งชาวนาชาวสวนยางอาชีพอ่ะสนุกทุกภูมิภาคเป็นอย่างนี้ทั้งรีสงรีสอร์ทคุณได้ประโยชน์ตรงนี้แทนรัฐบาลนะไม่ใช่ว่าส่งยาคอร์รัปชันไปไล่จับพวกคุณไปรีดไถใช่ไหมทางออกคือทางนี้ครับทางอื่นไม่ใช่ทางออกส่วนคุณจะไปทางอื่นเรื่องของคุณนะครับครับใครเห็นด้วยก็มาทางนี้ก็เอาตามนี้นะครับท่านผู้ฟังครับคือท่านผู้ฟังท่านได้เห็นด้วยแล้วก็ร่วมมือกันนะครับคือร่วมมือกันเดียวอยากจะร่วมมือกันเพราะฉะนั้นเราอย่าที่การต่อสู้หรือว่าการล้างการเปลี่ยนแปลงครับไม่มีใครเป็นฮีโร่นะครับทุกคนต้องเป็นฮีโร่ทั้งประเทศนะใครที่คิดว่าตัวเองเก่งหรือว่าเป็นฮีโร่คนเดียวครับเสริมมากนะจะจบไม่สวยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีใครเป็นฮีโร่นะและผู้นำแต่มีโอกาสได้พูดได้บอกแล้วก็ได้อธิบายความว่าใครเลวใครชั่วแล้วจะทำยังไงถึงจะชนะพวกมันซึ่งวันนี้การที่จะหาช่องหารูกลับมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่ามีความคิดที่เห็นดีแล้วก็นะครับรักชาติบ้านเมืองรักพี่น้องประชาชนนี่แหละครับทราบความลำบากกันตลอดทุกคนก็ลำบากหมดไอ้พวกเรามันเกินความลำบากมาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องลำบากไม่ต้องพูดถึงแต่วันนี้ครับถ้าเราจะยอมลำบากอย่างนี้ตลอดทั้งชาติอีกแล้วครับในเมื่อพ่อมันก็ตายหาไปแล้วครับจะให้รอให้ลูกมันตายอีกคนหรือครับถึงจะลูกขึ้นสู้นะครับเพราะวันนี้โอกาสดีที่สุดแล้วกลุ่มคุกคามคนที่ทำคุณงามความดีคนที่ปฏิบัติในศีลในธรรมมันยังทำได้แล้วท่านผู้ฟังท่านจะรออะไรครับผมก็ฝากไว้ว่าท่านสื่อสารหรือว่าสนับสนุนในการต่อสู้พวกเราจะให้เครื่องมือสื่อสารชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็ต่อยอดด้านความคิด
ในการที่จะต่อสู้เพื่อให้เป็นสาธารณรัฐของคุณลุงสนามหลวงพี่น้องก็แจ้งความประสงค์ที่จะสนับสนุนนะครับเพื่อให้ความคิดตรงนี้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์และก็จับต้องได้ไม่ใช่นั่งพูดก็สนับสนุนแจ้งความประสงค์มาทาง ID Line ที่บอกไว้นะครับคือ Hot 112112ผมก็จะเอารายชื่อที่ท่านแสดงความประสงค์มานะครับส่งให้คุณลุงสนามหลวงเพื่อจะได้ทักทายกับคุณลุงสนามหลวงด้วยตัวเองแล้วก็แจ้งความประสงค์กับท่านด้วยตัวเองเลยนะครับว่าเป็นท่านใดบ้างนะฮะผมจะไปรับสื่อกลางตรงนี้เท่านั้นเองเพราะวันนี้เราแบ่งหน้าที่กันทำงานนะครับชัดเจนนะครับนะครับสัญญาณคงจะไม่ดีนะครับก็ทางรายการเราก็ยังจะคงเหมือนเดิมใช่ไหมฮะครับขออนุญาตสินจ่าวแล้วกันนะครับนะทักทายเหมือนกันเขาจะมีสินจ่าวคำเดียวแล้วก็ขอบคุณมากๆครับกำเอิญเยียวๆครับครับขอบคุณคุณหมาน้อยครับกำเอิญพบกับคุณหมาน้อยได้นะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาประมาณ1ทุ่มเป็นต้นไปครับก็พังเรายังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยค่ะคุณลุงสนามหลวงครับก็เดี๋ยวเราก็คงจะฟังพระสุรเสียงปิดท้ายแล้วเราผมกับน้องแยมคงจะเล่นดนตรีให้ฟังสักเพลง2เพลงฮะค่ะก็ก่อนคุณลุงจะจากกันนะคะให้ตามสเต็ปเดิมของพวกเรานั่นเองนะคะเพราะว่าหลายๆคนคงมีความทั้งดำแล้วไม่ดำแดงแล้วไม่แดงแล้วเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะเชิญครับน้องประชาชน ที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าขอเตือนพวกท่านว่าการที่ประเทศไทยจะอยู่เป็นประเทศได้นั้นเราจะต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะไม่เคยว่าเราจะไม่มีกษัตริย์ลงจากกรีได้ทำคุณูปประโยชน์ไว้มากพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสยุโรปทำให้ชาวยุโรปได้รู้จักข้าพเจ้าได้เสด็จประพาสยุโรปอเมริกาคนยุโรปอเมริการู้จักแต่คิงภูมิพลควีนสิริกิติ์คิดว่าไทยแลนด์เป็นไต้หวันท่านจะต้องสำนึกคือผู้นำชื่อเสียงของประเทศข้าพเจ้าได้รับตำแหน่งมากมายถ้าจะนับเป็นตะกร้าก็ไหลตะกร้าไหลเข่งใช้ตะกร้าเลยเหรอคะมันเก็บไม่ได้ก็ต้องใส่ตะกร้าเก็บอะไรจริงสำคัญที่สุดก็คือว่าพระเจ้าอยากจะเตือนต้องมีกฎหมายธรรมกายต้องขึ้นศาลมีเรื่องก็ไปว่ากันในศาลยิ่งลักษณ์ถ้าไม่ผิดก็ขึ้นศาลอย่ามาทำอย่างนี้อย่าให้กำลังใจกันในทางที่ผิดถ้ากฎหมายไม่เป็นกฎหมายแล้วมันจะอยู่กันยังไงเราขอเตือนพวกธรรมกายทั้งหลายอย่าไปช่วยคนผิดกลัวทำไมจริงไหมน้องยามีค่ะวันนี้ในหลวงใจดีใจดีนะคะย้อนแย้งกับตัวเองหรือเปล่าน้องยามีด้วยมัชโยท่านไม่ผิดไม่ได้ฟอกเงินก็ไปกลัวอะไรอย่างน้อยศึกซะก่อนก็สี่ปีห้าปีพิสูจน์ตนเองเพิ่งเป็นสังฆราชไปพิสูจน์ตัวเองซะก่อนไปซักไปล้างกินเอ็มวอชแหมใช้คำว่าพิสูจน์ตัวเองไหมคะว่าสารของพระองค์แล้วแบบว่ายุตินี้พิสุกก็ติขอให้ท่านเคารพกฎหมายข่าวลือที่บอกว่าเจ้าผู้น่ารักวชิราลงกรผู้น่ารักด้วยนะทะเลาะกับตัวรูปหล่อชื่อเปรมตินสุรานนท์โอ้หรือทะเลาะกับน้องสาวรูปร่างเพียวลมที่ชื่อสิรินทร์ก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดขอให้ท่านอย่าไปเชื่อพวกปากหอยปากปูจ้าไม่เป็นมงคล
ทุกคนรักใคร่กันดีมากเปรมตั้งวชิราลงกรณ์วชิราลงกรณ์ก็ตั้งเปรมมึงตั้งกูกูก็ตั้งมึงผัดกันตั้งคนละทีสองผัดกันตั้งได้ด้วยเพราะฉะนั้นช่วงจักรูคู่ฟ้าชิบหายไปด้วยกันก็สนามหลวงด้วยนะกับพวกเราทุกคนนะคะกับแยมด้วยสำหรับคืนนี้เราคงจะส่งพี่น้องด้วยเสียงเพลงน้องแยมเนาะขอบคุณคุณลุงสนามหลวงครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยเราคงจะออกมารวมพลังต่อต้านพวกมันยังพลัง